สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีไม่มีรถไม่ได้ดูให้หน่อยนะคะมีรถไหมไม่มีใช่ไหมหวังว่าทุกคนจะสบายดีฮบ you all okay ด้วยพี่น้องเด้อวันนี้ไปธุระกันก็จะถ่ายบรรยากาศนอกบ้านมาฝากนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านก็เห็นกันบ่อยๆแล้วเนาะเอานอกบ้านมาฝากบ้างนอกบ้านวันนี้จะไปไหนรู้ไหมไปโรงพยาบาลพาหญิงนั่นไปเจาะเลือดนะคะทุกคนค่ะวันที่ถ่ายวิดีโออยู่นี้คือวันที่4เมษายน2567นะคะพี่น้องค่ะอุณหภูมิตอนเช้าประมาณ 6.5 ตอนนี้7องศา8องศามันโอเคมากเลยแต่เสียดายที่มันมีฝนแล้วท้องฟ้าไม่เปิดอย่างนี้จ้ะพี่น้องท้องฟ้าไม่เปิดมันก็เลยแบบว่าดูอึมครึมจ้ะดูอึมครึมนะคะพี่น้องขาแต่ก็ไม่เป็นไรขับรถจากบ้านทรายไปโรงพยาบาลนี้ประมาณ20นาทีได้ถ้ารถไม่ติดนะคะไปเจาะเลือดเฉยๆค่ะน้องไม่ดีเพราะว่าก็ต้องเช็คอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะน้องไม่ดีตอนนี้หยุดยาแล้วค่ะจะเป็นยังไงอย่างนี้นะจ๊ะเนาะไม่ได้กินยาอะไรเลยตอนนี้อยากกินแต่วิตามินเนี่ยยาโรคที่ยาเกี่ยวกับหัวใจน้องเมลีเนี่ยคุณหมอให้หยุดนะคะเพราะว่าตอนนั้นตรวจไตค่าไตมันขึ้นนิดนึงหมายถึงว่าคาบเส้นแต่คุณหมอเขาก็ไม่ให้กินเขาหยุดให้กินทีนี้หยุดได้หลายเดือนแล้วกี่เดือนแล้วเมลีสองสามเดือนมั้งใช่ไหมสองเดือนสามเดือนเออก็เลยไปตรวจดูว่าเป็นยังไงเนาะไปพี่น้องถนนทางอังกฤษเนาะค่ะโดยเฉพาะคันที่ไซพี่น้องค่ะมันลันจ้ะมันจะแบบว่าแคบมากนะพี่น้องแคบแคบกล้องเรามันสายไปนี่กล้องเรามันไม่สายเออมันสายไปสายมาเหลือบลูแบชก็ไม่ค่อยเหลือแล้วลูกนั่นเขาจะไม่มีที่กั้นแล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันแบบว่าแบบถ่ายรูปเอานะจ๊ะพี่น้องตอนนี้แบบถ่ายรูปปั๊บแล้วก็ไปจ่ายเงินตามถ่ายรูป What did we hereบูเบสเต็มแล้วมัมที่จอดรถคนพิการเต็มฟูนมัม we need to go upstairs upstairs is okayเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะที่โรงพยาบาลเนาะค่ะประมาณ15นาทีใช้เวลาในการรอเจาะเลือดใช่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะพอเจาะเลือดเสร็จก็เลยพากันมาห้างมาดูเสื้อผ้าจ้ะไม่ไกลจากโรงพยาบาลที่เราไปนะคะคุณย่าก็นั่งรอที่ห้างนี่แหละจ้ะไม่ได้เดินตามเพราะว่ามันใช้เวลานานพอสมควรจ้ะพาน้องเมลีมาดูเสื้อผ้านะคะห้างนี้เป็นห้างที่แบบว่าถือว่าราคาถูกแล้วก็เนื้อผ้าดีเนาะจ้ะพี่น้องคะสไตล์ก็ออกมาดีตอนนี้มาดูกันว่าสไตล์แบบไหนในช่วงเดือนเมษายนเนาะจ้ะอังกฤษนี้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าตามฤดูกาลค่ะเขาจะไม่ได้ร้อนตลอด
ทั้งปีเหมือนบ้านเราแล้วค่ะจะมีหน้าหนาวมากๆเนี่ยจะต้องใส่เสื้อหนาๆใส่อะไรประมาณนี้เวลานี้นะคะเมษานี่จะเป็นสปริงก็จะใส่อีกแบบแล้วก็เวลาหน้าร้อนเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาก็จะใส่อีกแบบนึงนะจ๊ะพี่น้องช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าแฟชั่นสปริงนะคะประมาณนี้โดยประมาณนะคะพาน้องเมลีมาเลือกพี่น้องคะเพราะว่าต้องให้เขาเลือกเองค่ะตอนนี้เวลาเราเห็นเสื้อผ้าน่ารักนี่เราจะซื้อให้เขาไม่ได้เพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ใส่พี่น้องเนาะนั่นแหละเพราะว่าเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองว่าชอบแบบไหนเนาะจ้ะสมัยก่อนโอ้ยเห็นเสื้อผ้าน่ารักพี่น้องเอ้ยซื้อไปให้ลูกใส่แต่งตัวให้ลูกน่ารักแกสนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้สิทธิ์แล้วแต่ค่ะคือเขามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วว่าชอบแบบไหนค่ะเนาะนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวซายจะให้ดูตอนสุดท้ายหลังจากกินข้าวนะว่าได้อะไรบ้างกี่ตัวแต่ตอนนี้พาให้ดูคร่าวๆว่ามันมีอะไรแบบไหนค่ะในช่วงสปริงเนาะก็จะไม่หนามากค่ะช่วงสปริงก็แบบนี้ละค่ะเสื้อแขนยาวก็จะโดยประมาณเนาะจ้ะเพราะว่ายังไม่ร้อนก็จะต้องใส่เนาะค่ะพี่น้องมันจะมี mix and match ก็คือ3 for 2คือ3ตัวจ่าย2ตัวเนาะค่ะอันนี้น้องเมลีไม่ชอบเลยตอนนี้ตัวละ300กว่าบาทนี่ถูกมากๆเนาะถ้าเป็นกระโปรงเป็นเดรสนางไม่ชอบแล้วทุกวันนี้นางก็จะชอบแบบกางเกงแล้วก็เสื้อพี่น้องอันนี้คือแฟชั่นช่วงนี้จะเป็นแบบนี้จ้ะเสื้อแล้วก็กางเกงเนาะพี่น้องคะถ้าอยากให้เขาใส่แบบนี้นี่สีสวยแล้วก็เป็นเดรสน่ารักแบบนี้แล้วก็ใส่คาร์ดิการ์นเนาะอันนี้720บาทแต่ว่าเขาไม่ใส่แล้วค่ะตอนนี้พี่น้องคะให้นางมาดูว่าเอาไหมกางเกงยีนแบบนี้ก็สวยนะให้เขาเลือกดูจ้ะแต่ว่าน้องมิลีนี้ไม่ค่อยชอบกางเกงยีนเท่าไหร่ค่ะพี่น้องคะไม่รู้เป็นอะไรโตไปอาจจะชอบเนาะแต่ว่าหมายถึงตอนนี้ในวัย10ขวบของนางนี้ไม่ชอบยีนพี่น้องเอ้ยนี่แหละเห็นไหมแฟชั่นช่วงสปริงก็ประมาณนี้จ้ะมีแต่ตัวสวยๆค่ะพี่น้องตัวไหนที่เป็นแบบว่า3ต่อ2มันก็จะเขียนตัวไหนที่เป็นนิวเป็นอันใหม่ก็จะไม่3ต่อ2นะคะก็จะแบบแพงกว่ากันนิดนึงแต่ไม่แพงมากหรอกจ้ะนี่กางเกงเห็นไหมก็มีราคาก็มีเยอะค่ะพี่น้องตอนนี้ช้อปปิ้งเป็นแล้วนะเมลีช้อปปิ้งเป็นแล้วจ้ะเราก็เป็นคนเชียร์จ้ะเราชอบแบบไหนเราก็เชียร์แบบนั้นแต่ว่าถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะไม่บังคับในเรื่องของเสื้อผ้าเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าให้สิทธิ์ในการเลือกได้นะจ้ะเลือกไปเลือกมาอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเลือกนานนะแต่นี่ขนาดตัดออกเยอะแล้วค่ะน้องเลือกนานมากๆตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่เขาโปรดมากเขาขอว่าเอาหนูเอาตัวนี้ได้ไหมคะก็เลยเออได้แต่ตัวนี้ไม่ลดราคาเนาะจ้ะตัวละ450ก็ถือว่าถูกและคุ้มเนาะพี่น้องถ้าเป็นราคานี้ถ้าที่ห้างที่เราซื้อประจำเนี่ยมาร์คแอนด์สเปนเซอร์คือ M&S นะพี่น้องมันตัวละเป็นเกือบพันเลยนะหรือไม่ก็พันกว่าค่ะเนาะแต่ก่อนหลงซื้อแบบนั้นตั้งนานกว่าจะหาแบบว่าที่โอเคได้แบบนี้นะมันห้างนี่มันโอเคแล้วไม่มันแบบว่ามันถูกกว่าตั้งเยอะสินะจ๊ะคุ้มค่าพี่น้องคะเพราะว่าเขาโตเร็วถ้าเป็นแบบเรานี่ไม่ได้โตอีกแล้วนะคือซื้อแบบของดีๆแพงๆแล้วใส่ได้นานๆมันก็โอเคแต่ของวัยรุ่นเท่านี้นะโตเร็วพี่น้องนี่ใส่เชียร์สีม่วงเพราะใส่ชอบสีม่วงจ้ะแต่เขาเลือกตัวนั้นเพราะมันเป็นสไตล์เดียวกันเนาะค่ะแค่คนละสีเฉยๆได้แล้วค่ะเสื้อผ้าก็มาแผนกกิฟต์ช็อปค่ะกิฟต์ช็อปนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อแล้วเพราะเขาไม่ติดให้ค่ะแต่ก่อนอู้ซื้อไปติดผมนู่นนี่นั่นแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ไม่แล้วตอนนี้ขอซื้อแกะน้อยเพราะว่าคิดถึงแกะที่ฟาร์มค่ะได้ออกไปฟาร์มเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นพี่น้องค่ะเนาะแล้ววันที่มีธุระเราก็ไม่ได้ไปนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะรีวิวให้ดูว่าน้องเมลีเลือกตัวไหนบ้างวันนี้คุณย่าตามใจหลานนะคะคือมากินที่แมคโดนัลด์เพราะเมลีนี่ถ้าให้เลือกคือจะเลือกแมคโดนัลด์ทุกครั้งค่ะเนาะคุณย่านี่ไม่ได้ชอบนะคะบอกเลยแต่ว่ากินได้เฉยๆคือกินได้ตามใจหลาน
กินไปอย่างนั้นแหละประมาณนี้นะคะคือตอนเย็นค่อยทำอาหารแบบว่าที่เขาโปรดให้คุณย่ากินเนาะพี่น้องน้องเมลีก็จะเป็นเหมือนเดิมไก่นักเก็ตเฟรนช์ฟรายแล้วก็น้ำส้มของคุณย่าก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์น้ำส้มแล้วก็เฟรนช์ฟรายจ้ะนั่นแหละกินได้นะคะคุณย่าง่ายสบายสบายคือตามใจหลานน่ะนะคะบ้านเราเรียกผู้เฒ่าตามใจหลานของทรายก็จะเป็นอะไรนะไก่ห่อเขาเรียกว่าเป็นแบบรับเห็นไหมคะห่อเนาะสวีทชิลีซอสแล้วก็กินกับโค้กไดเอทกินกับผลไม้ที่ทรายสั่งแล้วจ้ะมันก็โอเคเนาะพี่น้องคะถือว่าโอเควันนี้คนเยอะมากเนาะค่ะคนเยอะมากๆแต่ว่าเราก็จะถ่ายพยายามให้ติดเฉพาะเราน่ะนะพี่น้องนี่แหละผลไม้เพื่อนเขาจะมีอะไรนะแอปเปิลกับองุ่นจ้ะในที่สุดเมรีก็กินผลไม้ทรายเนี่ยแหละพี่น้องทรายไม่ได้กิน3คนนี้ประมาณ633บาทถูกมากตามที่เห็นนั่นแหละพี่น้องเนาะเป็นช่วงอาหารง่ายๆสบายสบายรอเมรีเอาของไปเก็บพี่น้องกินเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วจ้ะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนะพี่น้องเมรีได้ชุดสวยๆ ถ้าอยากได้อยู่ของผู้ใหญ่สีแบบนี้สีชมพูเนาะมันแบบว่า What the pajamas? No What's it for? ยานึกว่าชุดนอนไม่ใช่เออสันนี่สวยดีมัน3 for 2อ่ะนะคะพี่น้องค่ะOh yes อันนี้มีแต่12 yes on นะมิลีเนาะ11ไม่มีก็เลยเอา12 Have you got a big one this time? Yes Because I mean for a year Yeah You go It's gone up I say อันนี้ก็น่ารักค่ะน่ารักมากเลย Yes อันนี้ซายชอบแบบมันไม่มีฮูดตัวนั้นมีฮูดก็คือที่ใส่หัว What she's got on nowShort, yeah, now. It's short, Randy, yeah. isn't it? อันนี้สำหรับ10 years old. เพราะว่าเมลีปกติต้องใส่ไซส์11เพราะว่าเขาจะ11แล้วแต่มันไม่มีไซส์แต่ก็ใส่ได้ตัวนี้เพราะมันเป็นไซส์แบบว่าโอเวอร์ไซส์นะคะคือใหญ่ๆนะคะไซส์ใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะใส่โอเวอร์ไซส์เนาะทุกวันนี้แล้วเสื้อตัวนี้เนี่ยไม่ลดราคาเมลีชอบก็เลยเอาตัวนี้แหละอันนี้ก็โอเวอร์ไซส์แบบมีฮูดโอ้ไซเมลีชอบลายมันใช่ไหมเมลีชอบดอกไม้ไซก็ชอบเดซี่อันนี้10ปอนด์จ้ะพี่น้อง10ปอนด์เนาะตัวนี้ก็อันนี้ก็9ปอนด์ตัวนั้น10ปอนด์เฉลี่ยคือตัวละ10ปอนด์คือตัวละ450จ้ะคือถูกนะพี่น้องหมายถึงที่ห้างตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนห้างเหมือนของตลาดคล้ายๆตลาดแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละแต่เขาก็ดีไซน์ดีอยู่เด็กน้อยไม่ต้องใส่ของแพงมากเวลาใส่ไปซื้อของ M&S ตัวละ30ตัวละ25ปอนด์ก็คือ1,000 ขึ้น 2,000 อย่างนี้มันเมลีปีเดียวก็ได้เอาทิ้งเอาบริจาคแล้วเพราะว่าเขาสูงเร็วนะจ๊ะเวลาเท่าตัวเข้าเราเนี่ยถึงซื้อแบบของที่ดีๆแล้วใส่ได้นานๆอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่เนาะถือว่าดีอยู่ยี่ห้อเขาพูดถึงว่าผ้าก็ดีแต่พูดถึงราคาเขาไม่ได้แพง This I like this one mom Yes sir Yeahอะไรคันเลยเอาเมลี่เอาไว้ข้างหลังไงลูกบายบายพี่น้องจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนวันนี้ก็ประมาณนี้แหละธุระเราเนาะแต่ว่าสายยังไม่เสร็จนะไปส่งคุณย่าไว้บ้านกับเมลีแล้วสายก็จะเดินไปเอายาให้คุณย่าในเมืองอีกเนาะพอยาจะหมดแล้วเอาปีเอาเดือนละไม่ใช่ปีเดือนละ1ครั้งของคุณย่าเป็นยาประจำเพิ่นนะคะก็คือเราจะสั่งไว้ล่วงหน้าก่อน1สัปดาห์หรือถึง2สัปดาห์ก็แล้วแต่เรานะจ๊ะพี่น้องนั่นแหละถ้ารอไปอีกก็คือมันจะเป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ต้องไปเอาก่อนนั่นแหละธุระใช่เลยนี่ต้องเข้าไปในเมืองอีกเมืองนึงเนาะอันนี้คือครึ่งวันแล้วนี่เกือบบ่ายสองแล้วจ้ะตั้งแต่ไปเจาะเลือดแล้วก็มานี่แล้วก็ซื้อของนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอเราหน่อยนะคะทุกคนค่ะบาย